ย่าแย่มดูวิวดูวิวนะครับอลังการมากถ้ำเล็กๆครับหลังนี้มีสมาชิกอยู่เป็นเพื่อนน้องหมาน้องหมานี่หน้าต่างสบายเลยมีมุ้งมีเบาะเมื่อก่อนก็จะค่อนข้างที่จะกางเต็นท์ได้นะครับแต่เดี๋ยวนี้กางไม่ได้ละวิวเนี่ยค่อนข้างอลังการสวยงามมากนี่เป็นเขื่อนศรีนครินทร์นะนี่เป็นเวลาประมาณ5โมงเย็นนะครับของวันที่1ธันวาคม2563อากาศเย็นสบายแดดเริ่มไม่มีละพระอาทิตย์ตกละเริ่มใกล้จะตกเก็บมะขามพอดีนี่เป็นมะขามยักษ์นะเทียบกับขนาดมือโอ้โหใหญ่มากเลยข้อไปแช่อิ่มหรือเปล่าครับใช่ใช่ไหมครับลูกใหญ่มากขามยักษ์เราพักกันที่หลังนู้นนะครับริมเลยเดิมตรงนี้ก็กางเต็นท์ได้นะครับแต่เป็นพื้นที่เหมือนพิพาทกับป่าไม้อุทยานนะก็เลยงดกางเต็นท์นะก็ยังทำสวนทำไร่แล้วก็เป็นโฮมสเตย์เล็กๆได้อยู่แต่งดกางเต็นท์ละห้องน้ำก็จะมีเป็นจุดๆนะครับโซนนี้ก็จะมีบ้านเป็นหลังนะราคาวันนี้วันที่1ธันวาคม2563นะครับก็จะอัปเดตแค่ช่วงวันนี้นะครับบ้านหลังพวกเนี้ย500บาทนะครับส่วนหลังที่เราอยู่เนี่ยหลังนี้600หลังถัดไปมีระเบียง700หลังคล้ายๆกันนะครับตรงนี้เป็นมานั่งนั่งชมวิวส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโซนร้านอาหารตรงนู้นก็จะเป็นดงมะพร้าวที่จะมีลำธารน้ำตกเล็กๆนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปเล่นน้ำกันวันนี้อากาศเย็นก็เราก็เดินมานะครับดงมะพร้าวดงกล้วยเนี่ยได้ยินเสียงน้ำแล้วนี่จะเป็นน้ำตกเล็กๆนะครับฐานน้ำโอ้สวยมากเลยอันนี้ก็เป็นวิวที่เราเห็นกันนะครับในรีวิวบ่อยเสียงน้ำสวยมากเลยเป็นสวนมะพร้าวที่วิวดีมากเลยท
ทางน้ำเหมือนกันแต่ความรู้สึกตอนนี้ก็มาวันธรรมดาก็เหมือนเหมาลานเหมาสถานที่นะโอ้นี่ครับดูวิวเสียงน้ำกับเสียงกับสายลมแล้วก็วิวอลังการนะก็500บาทนะครับแต่มันจะใกล้กับร้านค้าก็เลยดังไปหน่อยแต่วิวดีอยู่เป็นห้องพักที่มันยื่นมีระเบียงยื่นออกไปสวยครับได้แบคแคนยอนสีเหลืองนะกับหมูกระทะร้อนๆอากาศหนาวลำโพงเอาท์ดอร์มาแชลใจสลายแต่ลงไปใต้ทะเลรักก็คือรักลงก็คือลงแต่ถามชอบลมบอกอากาศก็ค่อนข้างเย็นเลยนะตั้งใจจะไปเล่นน้ำตอนเช้าคงต้องเปลี่ยนแผนกินกาแฟก่อนรอให้มันแดดออกนะอุ่นขึ้นแล้วค่อยไปแช่น้ำแช่น้ำตกสมคิดสมคิดนี่มีกระดิกสมคิดนี่งั้นชื่อสมคิดแล้วกันโอเคป่ะจิบกาแฟกันค่ะอากาศกำลังดีเลยกาแฟหอมๆ
้ำไหลเย็นสบายมากเลยนะครับเป็นไงสบายไหมสบายแช่น้ำยามเช้านะครับเย็นไหมเย็นปะเย็นดีอากาศสดชื่นมากเลยสบายเลยข้าวสายแล้วกันมุมนี้วิวสวยไหมวิวทานข้าวนี่รอกินเรียกมันสมคิดแล้วกันรอกินข้าวโอ้วิวอร่อยไหมอะไรข้าวผัดอ่ะข้าวผัดค่ะอันนี้กระเพรานะ